ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Walk Silver Channel อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราอยู่กันที่ Palm Springs ค่ะที่นี่ห่างจาก Orange County California มาประมาณ1ชั่วโมง45นาทีด้วยการขับรถนะคะจะเห็นสตาร์นะคะอย่าเข้าใจผิดที่นี่ไม่ใช่ LA นะคะที่นี่มี Star Walk เหมือนกันนะคะแต่เป็น Palm Springs California นะคะใครที่เคยมาดูคอนเสิร์ต Coachella นะคะก็จะรู้ว่าเขาจัดกันที่เมืองนี้นั่นเองและรูปปั้นที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าก็คือรูปปั้นของคุณมาริลีนมอนโรนะคะและต้นไม้ที่เราเห็นทรงแปลกๆเหล่านี้นะคะก็คือต้นพาล์มทรีค่ะต้องบอกว่าเมืองนี้เป็นไอคอนิกคอนสตรักชั่นของเขานะคะบ้านเรือนนั้นจะเป็นสมัยโบราณนะคะคือให้ความรู้สึกแบบว่าวินเทจวินเทจนะให้ความรู้สึกนึกถึงเอลวิสเพสลีย์แล้วก็ศิลปินในยุคนั้นนะคะผู้คนที่นี่จะนายและน่ารักมากเลยนะคะเป็นมิตรสุดๆค่ะและเมืองนี้ก็ยังมีงานจัด Pride Parade นะคะหรือว่า LGBTQ+ Parade นั่นเองนะคะและจุดนี้ก็จะเป็นดาวน์ทาวน์ Palm Springs นะคะมีร้านอาหารมีไนท์คลับมีสปาเยอะมากเลยค่ะสปาเต็มไปหมดเลยตั้งแต่พาล์มสปริงลงไปจนถึงพาล์มดีเซิร์ตนะคะก็จะมีสปาตามโรงแรมนะคะมีสนามกอล์ฟหรูๆมากมายนะคะมีช้อปปิ้งและเมืองนี้ก็ยังขึ้นชื่อเรื่องของงานศิลปะด้วยนะคะมีมิวเซียมมีพิพิธภัณฑ์มากมายเลยนะคะอย่างนี้เราก็จะเห็นงานศิลป์นะคะตามดาวทาวแล้วเขาก็จะมีศิลปินนะคะผู้วาดติดไว้ให้ไป follow ใน Instagram กันได้ด้วยค่ะตรงนี้ก็เป็น Starbucks Reserve นะคะเป็น Starbucks Reserve ที่แรกนะคะที่ออกมาจากที่นี่นอกจากที่ Seattle Washington แล้วนะคะก็มีที่นี่ค่ะที่เป็นนอกของรัฐ Washington นะคะที่มี Reserve เราจะเห็น Star เต็มไปหมดเลยค่ะจุดนี้ก็เป็นสำนักงานของ Real Estate นะคะเขาก็จะประกาศขายบ้านกันเพราะว่าคนที่เกษียณแล้วนิยมย้ายมาอยู่กันที่นี่เยอะเหมือนกันค่ะและนอกจากจุดที่ดื่ม Drink Dance Concert เมืองนี้นะคะก็ยังมีพิพิธภัณฑ์มากมายเลยนะคะมีพิพิธภัณฑ์บ้านไม้1ดอลลาร์ที่เรากำลังเดินไปกันนะคะแต่ว่าน่าเสียดายที่เราไปถึงเกือบ4โมงแล้วเขาปิดนะคะก็เลยไม่ได้เข้าไปก็ยังมีแอร์มิวเซียมด้วยนะคะมีวินมิลนะคะก็คือกังหันในการปั่นกระแสไฟฟ้านะคะมีงานแฮนด์เมดมากมายเลยนะคะสินค้าพื้นบ้านมาดูตึกราบ้านช่องบรรยากาศในดาวทาวน์ของเขานะคะเขาจะคีปทุกอย่างให้เป็นเหมือนสมัยปี1600ปี1800ปี1900ค่ะเขาจะไม่รื้อถอนค่ะที่นี่ต้องบอกว่าเป็นเมืองที่น่ารักจริงๆนะคะผู้คนเป็นมิตรมากๆและนี่ก็เป็นร้านโปรดของแอดมินนะคะเราแวะเข้ามาในร้านนี้เพื่อมาซื้อกัมมี่แบร์ค่ะเขามีกัมมี่แบร์หลากหลายนะคะสามารถซื้อคละกันได้แล้วก็เอาไปชั่งกิโลจ่ายเงินนะคะแล้วเวลาเดินที่อากาศร้อนๆนะก็ได้พัดลมตัวเล็กๆมา1ตัวจากร้านนี้ด้วยค่ะขนมเยอะจริงๆค่ะอร่อยนะคะร้านนี้รสชาติไม่หวานเกินไปนะคะมีทั้งช็อกโกแลตมีทั้งลูกอมเนี่ยกัมมี่หลากหลายมากๆเลยค่ะก็มีมาการองด้วยนี่พัดลมนะคะนี่โยดาค่ะหลังจากได้กัมมี่แบร์นะคะได้พัดลมโยดาหน้าเหมือนพี่ถุงทองแล้วเราก็ซื้อมากระลองกลับบ้านกันด้วยนะคะคือคุณเลขาต้องลากแอดมินออกไปจากร้านนี้นะคะเพราะว่าถ้าขืนอยู่นานน้ำหนักขึ้นแน่นอนค่ะ
สีสันตื่นตาตื่นใจน่ากินมากๆเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าร้านเนี้ยคนจะเข้าเยอะมากเลยค่ะคนเข้ามาตลอดนี่ก็เป็นพวกช็อกโกแลตรูปสบู่นะคะคอตตอนแคนดี้ก็มีผู้ปกครองที่ดูคลิปนี้แล้วนะคะสามารถพาลูกๆมาเที่ยวได้ค่ะเมืองนี้เด็กๆมากันเยอะมากเลยค่ะค่ะต้นพาล์มทีของเขานะคะก็จะถูกตัดแต่งให้มีรูปร่างสวยงามแล้วนี่ก็เป็นพิพิธภัณฑ์นะคะที่มีแพ็กเกจสินค้าโบราณนะคะแล้วก็สินค้าหลายๆตัวเขาก็ยังเป็นแพ็กเกจเดิมๆที่ยังไม่เคยเปิดใช้นะคะสามารถเข้าดูด้วยได้ในค่าดูแค่1ดอลลาร์เท่านั้นนะคะนี่ค่ะนี่ก็เป็นทางเข้ามิวเซียมนะคะข้างในก็จะโชว์พวกสินค้าโบราณนะคะแบบลักษณะแบบนี้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแฟบสบู่ยาสีฟันนะคะคือเจ้าของได้เก็บสินค้าทุกอย่างไว้กับแพ็กเกจเดิมๆนะคะแล้วก็นำมาสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์นะคะนี่ก็เป็นอีกโซนหนึ่งของดาวทาวน์นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรงแรมเป็นร้านอาหารนะคะเป็นไนท์คลับเรสโตรองหลังจากที่เราทัวร์พัมสปริงแล้วนะคะเราก็ขับรถออกไปเราจะเห็นวินมิลหรือเครื่องปั่นกระแสไฟนะคะระหว่างทางและจากจุดนี้เราจะไปจอร์จฮวนทีเนชั่นแนลพาร์คกันค่ะจอร์จฮวนทีเนชั่นแนลพาร์คนะคะก็เป็น1ใน5เนชั่นแนลพาร์คที่มีชื่อเสียงที่สุดของแคลิฟอร์เนียนะคะนอกจากโยเซมิติแล้วนะคะก็ยังมีจอร์จฮวนทีด้วยนี่ก็เป็นทางเข้านะคะเราจะไดเรกเข้าไปถ่ายรูปกับต้นไม้สวยๆแล้วก็สกูล็อกก็คือหินรูปหัวกะโหลกนั่นเองนะคะก็เป็นก้อนหินใหญ่ๆมีลักษณะเหมือนหัวกะโหลกและหินบางก้อนนะคะก็มีลักษณะคล้ายๆกับรูปหัวใจด้วยค่ะที่นี่จะมีก้อนหินสวยๆเพื่อนตอนนี้เราอยู่ที่ George Monti National Park กันนะคะสวยที่มีลักษณะแปลกๆหินรูปหัวใจและหินรูปหัวกะโหลกนะคะที่นี่ยามค่ำคืนเราจะเห็นทางช้างเผือกหรือมิลกี้เวย์ได้ชัดเจนมากๆเลยตามคุณขาลงไปกันนะคะไปดูหินรูปหัวกะโหลกกันจะลื่นแล้วก็สลิปนิดนึงค่ะให้ระวังค่ะนี่ก็เป็นจุดไฮกิ้งนะคะเริ่มต้นเข้าไปดูหินรูปหัวกะโหลกนะคะแอดมินเนี่ยโอ้โหทั้งรองเท้าไฮกิ้งทั้งเกงขาสั้นนะคะวิ่งไม่ทันคุณเลยค่ะเลยค่ะอันนั้นใส่กระโปรงวิ่งจูสเลยค่ะตั้งแต่จุดนี้เป็นต้นไปนะคะโนเพชนะคะเพราะว่ามีงูหางกระดิ่งนะคะน้องบางตัวก็หลับอยู่ในซอกหินนะคะบางตัวก็หลับอยู่ในทรายนะคะอาจจะเป็นอันตรายต่อสุนัขของท่านได้นะคะจะถูกงูฉกได้นะคะเวลาเดินในโซนนี้ก็ต้องคอยระวังหนูค่ะแล้วก็งูค่ะขออภัยนะคะงูรวมกับหนูกลายเป็นหนูค่ะ Very beautiful in the back too. Last time I go up that one to see Milky Way. นี่นะคะภาพด้านหน้าของหินรูปหัวกะโหลกนะคะหรือ Screw Lock นะคะต้องบอกว่า Amazing มากๆเลยนะคะจุดนี้ใครที่ชอบคลามบิ้งนะคะก็สามารถคลามบิ้งได้นะคะต้องบอกว่า National Park เนี่ยมีค่าเข้าไหมถ้าเข้ามาช่วงกลางวันนะคะต่อวีเคิล1คันหรือรถ1คันค่าจ่าย30ดอลลาร์นะคะมอเตอร์ไบค์มอเตอร์ไซค์จ่าย25แล้วต่อหัว per person ก็คือ15ดอลลาร์นะคะเข้าช่วงเย็นไม่ต้องจ่ายค่ะเพราะว่าตู้เจ้าหน้าที่เขาปิดนะคะอ
แอนจี้ let's go ส่วนการเดินทางมาที่นี่ค่ะก็ใช้ Communist Trail CA Highway หมายเลข62หรือว่า29 Palm Highway นั่นเองนะคะ Snow people here ประมาณ140ไมล์จาก LA จากลอสแองเจลิสนะคะมาที่นี่ถ้าจากออร์นคาวตี้ก็ประมาณ2ชั่วโมง30นาทีนะคะเข้ามาในสกูล็อกนะคะจากในชาแนลพาร์คเข้ามาสกูล็อกก็30นาทีนะคะ Because the rocky That's right Watch out for snake, okay? Watch out for snake. วิวสวยงามมากๆเลยนะคะส่วนกิจกรรมในพาร์คนะคะใครจะร็อกคลิมบิ้งแคมปิ้งหรือว่าจะดูดอกไม้จะไฮกิ้งนะคะจะถ่ายรูปดูไวฟลาวเวอร์จะขับรถออฟโรด 4x4 ในเดิร์ทโรดนะคะเป็นเดย์ยูสนะคะเป็นปิกนิกนะคะแอเรียมีเตาบาร์บีคิวให้มีพับบิกเลชรูมให้นะคะถ้าจากสกูล็อกมาก็เทิร์นไลท์นะคะเข้ามาได้เลยแต่ต้องบอกว่าเป็นเดย์ยูสนะคะซันไลท์ถึงซันเซ็ตก็คือตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นยันพระอาทิตย์ตกนะคะหรือใครที่จะปั่นจักรยานนะคะสถานีต่อไปไปถ่ายรูปกับต้นไม้กันค่ะนี่ก็จะเป็นพับบิกเลชรูมนะคะเป็นห้องน้ำซึ่งถ้าจากสกูล็อกมาเลี้ยวขวานะคะนิดเดียวส่งสีเสียงให้ในขับส่วนตัวของเราในรถก้อนหินดินี่ก็สกรูล็อกนะอันเนี้ยสกรูล็อกเยอะมากต้นไม้ก็สวยนะคะท้องฟ้าก็สวยตอนนี้ท้องฟ้าเป็นสีม่วงWhat do you